ต่อกันที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถได้จัดกำลังพลใน10พยาบาลพร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานโดยสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์คท212จำนวน1ลำพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวาลอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเข้ารับผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งเป็นชายวัย56ปีมีอาการอาเจียนเป็นเลือดเวียนศีรษะและปวดท้องรุนแรงจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านป่อมือตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียงได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับบ้านปอมือตำบลแม่คงนะคะถือเป็นพื้นที่ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างไกลและทุรกันดารการคมนาคมในพื้นที่ก็ยากลำบากค่ะอีกทั้งเส้นทางสัญจรบางจุดถูกตัดขาดจากน้ำป่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้การเดินทางก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า2ชั่วโมงเลยค่ะ